ครับนี่นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่โรงแรมเรือนไทยนะครับผมก็ขึ้นมาบนอาคารของโรงแรมนะครับที่เป็นห้องพักบรรยากาศก็เป็นเหมือนเรือนไทยครับคุยกับเจ้าของโรงแรมเขาบอกว่าเป็นบ้านเก่านะครับเป็นซื้อไม้มานะครับซื้อเรือนไทยมาเป็นหลังๆนะครับสะสมมาหลายสิบปีทีเดียวครับแล้วก็มาทำเป็นโรงแรมนะครับบรรยากาศร่มรื่นครับอันนี้เป็นชั้นบนนะครับนี่ครับก็จะมีอันนี้ก็เป็นห้องพักนะครับฝาผนังก็เป็นไม้เก่าแบบนี้ครับแล้วก็มีแคร่มีเก้าอี้ให้นั่งนะครับด้านหน้านี่ครับบรรยากาศสวยทีเดียวด้านล่างก็จะเป็นสระว่ายน้ำด้วยนะครับมีสระว่ายน้ำด้วยน่ามาพักผ่อนทีเดียวครับโรงแรมเรือนไทยนะครับผมที่จังหวัดสุโขทัยครับมี Wi-Fi ด้วยครับมีของเก่าของสะสมนะอย่างตรงนี้เป็นหีบครับถ้าหาโรงแรมที่พักนะครับมาเที่ยวจังหวัดสุโขทัยนะครับโรงแรมเรือนไทยก็ใช้ได้ครับราคาไม่แพงนะครับผมในเว็บนี่อาจจะ1,400-1,500-1,200นะครับแต่ลองโทรมาคุยนะครับถ้าผมพักนี่คือได้ราคาอยู่ที่ประมาณ900 บาทนะครับก็ถือว่าสมราคาราคานี้รวมอาหารเช้านะครับแล้วก็บรรยากาศแบบนี้ครับโรงแรมแบบนี้ครับสะอาดครับสงบร่มรื่นครับโรงแรมเรือนไทยจังหวัดสุโขทัยครับ